สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาทำอ่าพิาคาสอ่าลิฟทาร์ลต์รีดดิ้งนะคะวันนี้จะมาในหัวข้อนะคะคนที่เราชอบอยู่นี้จะได้คบกันไหมนี่คือหัวข้อที่อาจารย์ตั้งขึ้นมาเนาะคนที่เราชอบอยู่นี้จะได้คบกันไหมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะก็ กลุณาเลือกไพ่นะคะเพ่งไปที่กลองไพ่นะคะซึ่งจะมีนะคะกองที่หนึ่งกลองที่สองแล้วก็กลองที่สามนะคะท่านผู้ชมเพ่งที่ไพ่แล้วก็อธิษฐานจิตแล้วก็นึกดึงพลังนึกถึงหน้าคนคนนั้นน่ะที่ท่านผู้ชมชอบพออยู่นะออว่าท่านผู้ชมจะสมหวังกับเขาไหมจะได้คบกับเขาไหมเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับท่านผู้ชมนะคะจง ที่ฐานจิตแล้วก็เลือกไพ่เลยนะคะเชิญเลยค่ะโอเคนะคะอาจารย์คิดว่าเลือกได้แล้วเนอะอาจารย์จะเลื่อนชุดที่ยังไม่ทําการพยากรณ์ออกมาไว้ก่อนนะโอเคเรามาดูชุดที่หนึ่งกันเลยอาจารย์จะเป็นตัวแทนสักไพ่เพื่อเลือกอ่าไพ่ชุดนี้นะคะเราจะถามถึงคนคนนั้นก่อน ถามถึงคนคนนั้นถามถึงความคิดความรู้สึกของเขานะคะ ค่ะคนคนนั้นของท่านผู้ชมนะคะได้ไพ่แปดถ้วยค่ะได้ไพ่ราชินีถ้วยได้ไพ่สิบถ้วยค่ะได้ไพ่สองเหรียญได้ไพ่เจ็ดเหรียญได้ไพ่ ชาร์ l สนะคะอาจารย์ขอดูหลังไพ่ก่อนนะเพราะไพ่วัน,นี้แปลได้หลายประเด็นเหมือนกันว้าวหลังไพ่เป็นลาเวอร์เลยค่ะโอเคอือือสำหรับคนคนนี้ที่อท่านที่เลือกกองที่หนึ่งนะอาจารย์มองนี้น่าจะน่าจะเป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันนะคนที่ท่านผู้ชมอ่าเลือกกองนี้นะดูไพ่ปเนี้ยเป็นประเด็น เห็นไหมคะอาจจะสื่อถึงว่าเขาอาจจะมีใครของเขาอยู่แล้วนะคะ,ะท่านผู้ชมก็อาจจะมองพไพ่วันี้ในแง่ของความรู้สึกแบบทุกข์ใจมันห่างกันซะเลือกเกินไหมช่วงนี้ไม่ว่าเขาจะอาจจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศกับท่านผู้ชมก็ได้อาจจะเป็นต่างประเทศไปเลยก็ได้เนาะความสัมพันธ์ดูเหินห่างพาไพ่ใบนี้นะตอนนี้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีโอกาสนะคะ ไพ่ใบนี้เหมือนกับตัวท่านผู้ชมก็รู้สึกแบบพึงพอใจเขารักเขารอเขาอยู่อะนะคะเห็นไหมคะเป็นลักษณะของการนั่งคุ้นคิดคิดถึงมากๆอ่าผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ริมชายหาดเนาะอ่าแปลถึงความสัมพันธ์ความผูกพนันความรู้สึกที่คิดถึงคนคนคนี้และคนคนนี้เขาก็คิดถึงท่านผู้ชมนะดูไพ่ใบไหนใบนี้ไงคะ อาจารย์มองลักษณะคุณคิดเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้ยืนลักษณะแบบคิดหนักเลยเนี่ยว่าจะจัดการชีวิตตอนนี้ยังไงออนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างทําให้ท่านผู้ชมกับคนคนนี้เหมือนสื่อถึงกันได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่สองเหรียญเนี่ยจะบ่งบอกถึงจะมีการส่งข่าว ส่งแมสเซจหรือไลน์มาก็ได้นะคะเนี่ยมีเกณฑ์เขาคิดถึงท่านผู้ชมและอยากจะมาหามากมากเห็นไหมไพ่ชารีตใบนี้ถ้ามีไพ่ยขยายเสียไพ่ใบน,นี้อาจารย์จะแปลเสียแปลว่าเขาพร้อมที่จะไปจากท่านผู้ชมแต่เมื่อกี้อาจารย์ดูหลังไพ่แล้วเห็นไหมคะว่าดูดดื่มแค่ไหนอออเขาคิดถึงเขารักรักแบบเขาเรียกว่าความรักแบบ สุดซึ้งนะไพ่ใบนี้มันซึ้งมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเขารักเขารักท่านผู้ชมแน่นอนแต่แค่เขาอาจจะมีปัญหามีคนน้องเขาอยู่เขาอาจจะเลิกกันแล้วตั้งนานแต่เขามีความรับผิดชอบในเรื่องของอะไรบางคนก็มีบุตรด้วยกันเนาะอย่างนี้อาจารย์มองนะคะว่าชีวิตความรักเนี่ยทุกคนล่ะค่ะไม่ได้แปลว่า จะไม่ได้ผ่านใครมาก่อนนะบางคนก็ไม่ว่าทั้งชายทั้งหญิงแล้วค่ะบางคนก็ต้องผ่านของความผิดหวังมานะคะกว่าจะมาเจอรักที่แท้จริงที่เป็นคู่บุเพสันนิวาสกันเนี่ยอาจารย์มองว่ามันผ่านช่วงของความเจ็บปวดมาเหมือนกันแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ท่านผู้ชมคิดถึงอยู่เนี่ยเขาก็คิดถึงท่านผู้ชมและมีโอกาสที่จะได้คบนะไพนี้เพราะต่างคนต่างมีใจ มีใจที่เออเขาเรียกผูกพันกันคิดถึงกันเนี่ยสองใบเนี่ยที่อาจารย์แปลไปนะทีนี้มาถามถึงความรู้สึกท่านผู้ชมก็ได้ว่าแล้วท่านผู้ชมรู้สึกถึงคนคนนี้แบบไหนคือในไพ่เนี่ยนะคะอาจารย์มองเป็นสองลักษณะอาการนะหนึ่งอาจจะเคยเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันในที่ทํางานก็มีบางคนนะเจอกันเพราะเรื่องงานแต่ยังไม่ได้มีสารสัมพันธ์ที่มากไปกว่านี้ สองบางคนยังไม่ได้เจอก็มีอ่าแค่คุยค่ะคุยทางแชทนะอืมคุยทางแชททางไลน์ทางแบบเจอกันทางเขาเรียกว่าอะไรโซเชียลเหรอคะที่ที่เป็นโปรแกรมคุยก็ได้หมายเลขสองเนี่ยสองเหรียญเนี่ยอ่านะคะโดยเฉพาะถ้าใครคุยทางไกลอยู่เนี่ยมีเกณฑ์มีเกณฑ์จะต้องได้นัดเจอกันเนี่ยมองว่าเขาอยากเจอเขาจะนัดเจอเนี่ยเขากําลังคิด แก้ปัญหาของเขาอยู่ถ้าเขาติดงานอยู่ก็ได้บางคนก็อาจจะไม่ได้เรื่องของว่าเขามีคนเก่าเสมอไปบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวพ่อแม่เขาเขาติดว่าจะต้องทําธุระอะไรให้กับที่บ้านเขาก็ได้นะแปลได้หลายประเด็นนะคะหรือบางคนก็เป็นกรณีที่มีคนเก่าอยู่แล้วแล้วเหมือนยังกําลังมีปัญหากันกําลังจะจบจะสิ้นแบบนั้นมันไม่เกี่ยวกับคนที่เข้ามาทีหลังนะ เพราะเขามีปัญหากันก่อนหน้านั้นแล้วอ่านะคะอาจารย์จะแปลประมาณนี้นะเคสเคสของกองที่หนึ่งทีนี้เรามาดูใจของท่านผู้ชมบ้างโอเคเรามาดูใจของท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมรักเขาแค่ไหนอ่ารู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้หนึ่งดาบ นะคะพระสังฆราช Emperor The h a n g m a n ห้าดาบเถ้วยถ้าถามว่าท่านผู้ชมรู้สึกยังไงไพ่นหนึ่งดาบต้องการเอาชนะและต้องการความเด็ดขาดต้องการความเด็ดขาดและต้องการชัยชนะชัยชนะที่จะได้ ครอบครองที่จะได้สื่อสัมพันธ์กันมากขึ้นหรือที่จะได้เจอกันโดยเฉพาะถ้าอยู่ทางไกลต่างประเทศก็ได้เอ็มเพลร์นะนะคะคือท่านผู้ชมรู้สึกแบบเหมือนถ้าเพิ่งเริ่มคุยกันนะคะไพ่หนึ่งดาบคือการเริ่มต้นได้แต่มีความรู้สึกอู้เหมือนผูกพันกันมานานซะเหลือเกินนะ่ะไพ่เดียะยแฮงแมนออแต่เพิ่งคุยกันไม่นานแต่ทําไมรู้สึกว่าเหมือนเราเคยเจอเจอกันเขามานมนานละ มันเหมือนพลังงานบางอย่างบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยคนนี้แหละใช่ละใช่สําหรับเราละเออเขารู้สึกแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเขาหน้าน่าคบหาวางตัวดีดูภูมิฐานดูมีจิตใจดีหรือบางคนก็อาจจะชอบคนที่แก่กว่ามากๆก็ได้นะคะตอนเนี้ยเหมือนรักต่างวัยแปลได้สองประเด็นบางท่านนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอาจจะชอบคนที่แก่กว่าเป็นสิปีขึ้นไปเลยอะ นะคะหรือคุณผู้ชายก็อาจจะเจอมุมกลับนะอายุน้อยกว่าก็ได้ด้วยเพราะแปลได้ถึงรักต่างวัยแค่นั้นก็ได้นะคะอ่าโอเคก็เหมือนกับตัวท่านผู้ชมที่เลือกชุดนี้ก็คือผูกพันแหละมีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าสอนรักปักใจอาจารย์ไม่ได้แปลเสียนะเพนี้เห็นไหมคะดาบมันทิมทิมลงมาที่หัวใจมาแลนปอก็ละ อ่านะคะมีความรู้สึกแบบเหมือนเฮ้ยมันมันเหมือนสอนรักปักใจใช่เลยก็ใช่อ่ะคนนี้แหละอะไรประมาณนี้เจ็ดถ้วยเขาคือคนที่อยู่ในความคิดความฝันของเรามาเนี่ยมานานแล้วอ่ะบางคนก็อาจจะเหมือนนอนแล้วก็เขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นจิตใต้สํานึกอ่ะบางครั้งมันมีพลังแปลกๆนะคนเรามันสามารถที่จะสื่อจูนการส่งพลังจิตถึงการจูนถึงคนคนที่เรา ฝันถึงก็ได้อะคิดถึงอะไรประมาณนี้นะคะถ้ากรณีที่ยังไม่ได้เจอแค่คุยกันแล้วเจอกันแค่ทางเขาเรียกว่าวีดูวิดีโอคอลอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์จะได้เจอแล้วเราก็รู้สึกชอบพอเขาเราก็รู้สึกเหมือนเราคุ้นเคยกับเขาอะไรประมาณนี้นี่คือความรู้สึกของท่านผู้ชมส่วนเขาก็ประมาณนั้นเรามาดูไพสรุปความสัมพันธ์ว่าตกลงแล้วจะได้ครบไหมอ่ะเออ อะได้ครบไหมตกลงจะได้ครบไหมขอให้สรุปความสัมพันธ์อีกครั้งค่ะสามถ้วยค่ะทาเวอร์ค่ะไพ่เดทอย่าเพิ่งตกใจนะต้องดูไพ่ขยายก่อนนะว่าเรื่องอะไรอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะคะ พอเดทกับทาวเวอร์แปลว่าเขาจบปัญหาของเขาก็ได้นะคะอ่าดูไพ่ขยายก่อนนี่เห็นมามีหนึ่งไม้เท้ามีห้าเหรียญมีไพ่พระราชานะคะอาจารย์ขอดูหลังไพ่อีกลุ้น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 โอ้โหสุดยอดเลยค่ะเห็นไหมคะเป็นไพ่เดินทางนะคะมีคนเดินทาง เป็นอัศวินขี่ม้าอ่านะคะเห็นไหมคะคือความสําเร็จชอบมากกอกสวมอยู่เห็นไหมคะพวงลายพวงมาลัยชอบมากกาะอืมที่ปลายไม้เท้าของอัศวินผู้นี้ไงอัศวินผู้นี้ผู้อยู่ทางไกลอ่านะคะกําลังจะเดินทางมาหาท่านผู้ชมแล้วอ่ะคนที่เลือกกองเนีาจารย์วาแฮปปี้นะเนี่ยนะคะเพราะนั้นไพ่สามถ้วยจะแปลว่าความสุขสมหวังการที่แบบ จะได้เจอเจอกันการที่ความรักจะมีการเฉลิมฉลองก็ได้นะคะไพ่ใบนี้หรือถ้ามีปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าไม่ว่าจะท่านผู้ชมมีหรือเขามีก่อนหน้านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์นุบอกว่าไพ่ทาวเวอร์ไพ่เดทไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไปถ้าเขาขยายไพ่ทีดีมันแปลว่าการจบปัญหาที่มันทําให้ท่านผู้ชมเจ็บปวดหรือเขาคนนั้นเจ็บปวด ผ่านชีวิตที่เจ็บปวดเนเรื่องของความรักอันรันทดมาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งไม้เท้าเห็นไหมผีเสื้อกับดอกไม้อ่านะคะเปรียบเหมือนอะไรผีเสื้อก็เหมือนผู้ชายนะคะอดอกไม้ก็เหมือนผู้หญิงไงคะใช่ไหมการเข้ามากินเกสรดอกไม้ก็เหมือนผู้ชายอะ่ะต้องตาต้องใจผู้หญิงก็ต้องพยายามเข้าหาเพราะะนั้นความรักก็แปลว่าสรุปแล้ว คุณกับคนคนนี้ของท่านผู้ชมก็ต้องได้เจอกันนะคะห้าเหรียญปัญหาอุปสรรคเนี่ยห้าเหรียญเดททาวเวอร์ก็จะจบละความรู้สึกโดดเดียวเหงาในหัวใจไพ่ห้าเหรียญรู้สึกแบบอุ้ยทำไมเราอยู่คนเดียวมานานเราแบบเหงาเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะคะไพ่ห้าเหรียญจะออกในอาการเหงาอ่านะคะรู้สึกโดดเดียว แต่ตอนนี้จะไม่โดดเดี่ยวแล้วค่ะพ่สรุปเป็นพระราชานั่งยิ้มเลยเห็นไหมมีความสุขเพราะนั้นก็แปลว่าถ้าผู้ชมจะได้คบกับคนคนนี้ได้มีความสุขด้วยกันต่อให้เขาจะอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็จะเดินทางมาหานะคะขี่ม้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเป็นไพ่ที่จบแบบโอเคสมหวังนะคะ เรามาดูก่อนเนาะว่าราศีอะไรมั่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดนี้เนาะโอเคนะคะเนี่ยอาจารย์ขอสลับไพ่นิดหนึ่งอืมเรามาดูเนาะเป็นคนราศีอะไรเอยพอสักสามใบนะมีราศีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างสามสี่ใบก็แล้วกันอ่ะจะมีนายมีถุน รีบรา,าสีตุน p พรซิสมีนค่ะแล้วอีกใบหนึ่งลาสีไรเอ่ยเวอร์เกลาสีกันค่ะนี่คือคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะอืมโอเคขอไพ่สรุปจากไพ่โรแมน s ์แองเจิลอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่นังฟ้าจะสรุปว่ายังไงในความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้ของท่านผู้ชมเนาะ อ่ะมาลุ้นกันนะคะเลมสว้าวสรุปโซนเมทเลยะคะ่ะโอเคอาจจะมีไพ่แบบแต่เราต้องแปลตามเนื้อหาที่จะสอดคล้องกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์แปลฟังนะขอใบสุดท้ายค่ะสรุปสี่ใบอโอเคอาจารย์ก็ต้องแปลตามหน้าไพ่นะคะว่าโซนเมทน่ะ แปลว่ารักแท้คู่บุเพสันนิวาตกันก็ได้แต่เป็นคู่บุเพที่อาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคหน่อยนะคะเพราะว่ามีไพ่ที่บ่งบอกถึงที่อาจารย์อ่านมานั่นแหละเมื่อกี้อาจจะมีสิ่งเก่าๆนะคะอ่าอารีควาสเลิฟนะคะมันเหมือนกับเขาอาจจะมีปัญหาในความสัมพันธ์กับใครบางคนที่เขากำลังที่จะต้อง เขาเรียกว่าตัดสัมพันธ์กับสิ่งเก่าๆของเขาที่ทําให้เขามีปัญหาในชีวิตอาจารย์แปลอย่างเง้นนะเพราะว่าต้องแปลให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่เราอ่านมานะคะ,ะที่เขามีปัญหากันนะคะไพ่เอ่อ n ิน a ลนด a แอนดบางคนเขาก็มีปัญหากันในแง่ของเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องของธุรกิจอ่าเนี่ยเขากําลังที่จะต้องเหมือนกับจัดการปัญหาเขาให้มันคลี่คลายนะไม่ให้มันเกิดแบบถ้า ได้คบกับท่านผู้ชมอย่างเงี้ยปัญหาเหล่านั้นมันจะต้องไม่ไม่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเขาต้องเหมือนเขาเรียกว่ากําจัดสิ่งเหล่านี้ให้มันเอ่อเรียบร้อยให้มันแบบหายไปนะคะมันเหมือนกับการขาจัดปัญหาอุปสรรคที่ เป็นสื่อถึงอุปสรรคระหว่างท่านผู้ชมกับคนคนนี้เขาต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะที่ที่อาจารย์แปลมาว่าเขาเหมือนอะไรนะเหมือนกําลังจัดการปัญหาเขาเห็นไหมคะถ้าท่านผู้ชมเห็นเนาะมีทาวเวอร์กับเดทอาที่อาจารย์แปลไปนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นพอไพ่นางฟ้าขึ้นแบบนี้ก็ต้องแปลในแบบน่งเ้เขาจะต้องเคลียร์เคลียร์ทุกอย่างให้มันจบมันสิ้นแบบจบจริงๆให้มันเหมือนไพ่เดทกับทาวเวอร์จริง เพื่อที่จะไม่ได้เป็นปัญหาทีหลังนั่นเองนะคะการครบกันเนี่ยคนเราเนี่ยการเริ่มต้นไม่ว่าเราหรือเขาจะผ่านความรักที่ออบอบช้ามากี่ครั้งก็แล้วแต่แต่ต้องเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนเพื่อการเริ่มต้นใหม่ที่มันจะต้องมีความสุขในความรักในความจริงใจนะคะซึ่งกันและกันเนี่ยต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยไม่ใช่เคลียร์ไม่ไม่เรียบร้อยอย่งคาราคาซังแล้วมาคบกันเนี่ย มันเจ็บปวดนะคะอาจารย์มองเจ็บปวดจริงๆเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการเคลียร์พลังงานไม่ดีต่างๆให้ออกไปนั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาต่อด้วยชุดที่2นะคะ ดที่2นะคะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนสัตว์ไพ่ให้ท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่2ค่ะเราจะดูจิตใจของคนนั้นก่อนเนาะดูจิตใจดูความเป็นอยู่ดูสภาพชีวิตเขาอ่ะนะคะโอเคเรามาดูความรู้สึกกับคนคนเนี้ยที่ท่านผู้ชม ชอบเนี่ยจะได้คบไหมแล้วเขารู้สึกยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงอยู่นะตอนนี้นะคะไพ่ชุดนี้บางทีจะแปลตามเขาเรียกว่าตามความหมายไพ่เหมือนไรเดเวดไม่ได้นะอาจารย์ต้องบอกก่อนอาจารย์จะแปลแค่จากหน้าไพ่นะคะสำหรับไพ่ชุดนี้ต้องแปลจากอากับกิริยาของหน้าไพา่ นะคะแปลถึงอากัปกิยาของหน้าไพ่สำหรับไพ่นี้แปลงนี้นะคะว่าไพ่ราชินีพระจันทร์เนี่ยไพ่ใบเนี้ยเป็นลักษณะของการรอคอยก็ได้นะคะการที่เขาเรียกว่าหรือแม้กระทั่ง แปลถึงการรู้สึกว่าอยากเรียนรู้การอ่านหนังสือใช่ไหมคะอาจจะแปลว่าเฮ้ยเราดูเขาศึกษาเขายังไม่ได้ยังไม่นานพอเราอ่านหนังสือยังไม่จบเล่มันก็แปลว่าเราดูเขายังไม่ได้อ่อ่องแท้นะคะยังไม่ได้ละเอียดพอก็ได้อ่ายังดูเขาไม่ได้ลึกพอเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็ อาจจะแปลในแง่หนึ่งนะคะทั้งเขาและเราอนาะจารย์มองหนึ่งเขาก็อาจจะมองว่าเขากําลังศึกษาเราอยู่ก็ได้เราก็กําลังศึกษาเขาอยู่ก็ได้นะในความสัมพันธ์คนคนนี้เขาก็เลยมองว่าเขาจะต้องศึกษาท่านผู้ชมไปสักระยะให้เวลาเขานิดนึงเขาอาจจะเคยผิดหวังมานะคะเพราะว่าอะไรไพ่ใบนี้นะคะเห็นไหมคะดาบที่มันเสียบอยู่ตรงพนักเก้าอี้ดูสิเยอะแยะไปหมดเลย และยังมีดาบอันนึงวางอยู่ด้านหน้าเนี่ยคือความเจ็บปวดความทรมานในสิ่งที่คนคนนี้เจอเจอมานะคนที่ท่านผู้ชมเอ่อพึงพอใจอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นการเปิดใจเนี่ยเขาค่อนข้างจะระแวงนะระแวงเรื่องของปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าเห็นไหมฮะผู้ชายสามคนผู้หญิงสามคนมันเหมือนกับอืมที่ภาษาอังกฤษเขาใช้อะไรนะเติร์ป,ปาร์ต เนี่ยเขากลัวมากเลยเพราะเขาอาจจะผ่านเหตุการณ์นั้นมานะ,ะผ่านความรู้สึกแบบเจ็บปวดตรงจุดนั้นมาเพราะฉะนั้นการที่จะให้ใจกับท่านผู้ชมเนี่ยอาจารย์มองอาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยเป็นค่อยไปการศึกษาการเรียนรู้การที่ต้องนัดเจอกันมีโอกาสนัดเจอกันด้วยนะเนี่ยท,ท,ที่จริงแล้วก็เป็นความหมายที่ดีนะถึงแม้เขาจะเจ็บปวดถึงแม้เขาจะผ่านความผิดหวังมาแต่ อาจารย์มองเขาอยากเรียนรู้ท่านผู้ชมคือไพ่ใบนี้แหละเขาอยากเรียนรู้ค่ะแล้วพไพ่ใบนี้เห็นไหมเป็นการนัดเจอการเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขากําลังวิ่งไปเจอกับใครบางคนที่นัดไว้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ไพ่เออพลทใบนี้นะคะก็แปลถึงขั้นการเริ่มต้นนะเห็นไหมลักษณะการถือเทียนมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเริ่มต้นใครสักคนแต่เริ่มต้นแบบระมัดระวงังเห็นไหมคะ มือข้างหนึ่งที่ถือดาบอยู่มีผ้าพันไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้คมดาบเนี่ยมันบาดมือเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาถึงต้องคบแบบเออเขาเรียกว่าด้วยความ,ะมาระมัดระวังต้องรู้ให้ลึกเอ่อศึกษาการให้ถึงแบบก้นบึ้งของหัวใจก็ได้ศึกษาทุกมุมอะเก็บรายละเอียดทุกเม็ดว่าง,งั้นเถอะในการที่เรียนรู้ท่านผู้ชมเนี่ย นะคะแต่ยังไงก็ได้เจอนี่ไงนะคะมีการนัดเจอกันเนี่ยเห็นไหมนัดเจอที่สถานีรถไฟหรือว่าที่สนามบินก็ได้อ่ะอันนี้มันแปลว่าที่สถานีขนส่งที่จุดจุดนัดพบอ,อะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าคนคนนี้เขาอยากนัดเจอเขาอยากศึกษาท่านผู้ชมเหมือนกันแต่จะศึกษาให้แบบท่องแท้ให้ ให้ใช้เวลานิดนึงนะคะจะไม่ได้แปลว่าบอกรักทันทีแค่แค่อยากศึกษากันดูก่อนต้องเรียนรู้กันดูก่อนเหมือนไพ่ใบน,นี้แต่ก็มุมมองในความหมายดีเนาะโอเคเรามาดูท่านผู้ชมละท่านผู้ชมรู้สึกยังไงกับเขาที่ไพ่เขาขึ้นอย่างเนี้ยท่านผู้ชมรู้สึกยังไงกับเขา อ่าไพ่เป็นลักษณะของเหมือนมีคนรุมล้อมเขาเยอะเหมือนกันนะคะเขามีตัวช้อยตัวเลือกเยอะนะอืมนะฮะเหมือนท่านผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะมีความหวังหรือเปล่าฉันจะต้องผิดหวังหรือเปล่าทําไมคุณมีช้อยเยอะจังอะ่ะเออฉันจะไปถึงจุดฝ่ายฝันเนี่ยสมหวังอะ่ะเข้าพิธีแต่งงานอะ่ะอ่า ไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่านะอ่าเนี่ยท่านผู้ชมก็คิดไว้เนาะเนี่ยเขาใช่สเปคของฉันเลยนะเนี่ยใช้สเปคของผมหมดเลยประมาณนี้เลยนะอืมนี่เห็นไหมอยากครอบครองเขาไว้คนเดียวละท่านผู้ชมรู้สึกอย่างนั้นละนะคะอืมรู้สึกเหมือนความสัมพันธ์นี้มันมันมันจะเป็นไปได้ไหมอะนะคะ นี่คือท่านผู้ชมก็กลัวว่าจะผิดหวังนะคะถ้ามองเนี่ยประมาณนี้นะคะนี่คือความรู้สึกของท่านผู้ชมนะเพราะนั้นถ้ามามองคนคนที่เลือกไพ่ชุดนี้นะอาจารย์มองว่าหนึ่งคุณมองว่าเขามีตัวช้อยตัวเลือกนะคะท่านผู้ชมกลัวว่าจะผิดหวังเห็นไหมไพ่อ่าไพ่เห็นความผิดหวังเพราะผู้หญิงคนนี้กําลังไปเคารพหลุมฝังศพเนาะ ถ้าแปลก็เหมือนกับเรากลัวความผิดหวังเพราะเขาช้อยเยอะแต่เรารักเขาเราปรารถนาที่จะเป็นคู่ชีวิตเขาเราปรารถนาที่จะได้ใส่ชุดสีขาวอะเอ,อเข้าโบสอย่างเงี้ยถ้าเป็นศาสนาครต์เนาะอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นศาสนาไทยเราก็อีกแบบหนึ่งเนาะก็แปลว่ามีความถ้าผู้ชมมีความปรารถนาที่จะไปถึงจุดนั้นเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเป็นคนคนเดียวกันะ่ะอ่านะคะ ประมาณนั้นเลยเขาเป็นสเปคเขาดูอ่าถ้าเป็นท่านผู้หญิงเขาจะบอกอุ้ยเขาดูเท่ดูหล่อดูดีดูสมาร์ทนะคะดูประทับใจบุคลิกแบบห้าวหาญนะคะประมาณนั้นหน้าตาดีหล่อเล้าเออเหมือนนักกีฬานะพาไพ่ใบนี้มีซิดแพ็อะไรเขว่าไปเพราะมันออกในแนวนั้นนะเป็นคนที่กระฉับกระเชงเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่ถ้าเป็น คุณผู้ชายมาดูก็ต้องบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างเก่งเป็นผู้หญิงไม่ได้ในแนวในภาพ,พับไว้นะบอกก่อนเลยเป็นผู้หญิงในแนวที่เก่งพร้อมที่จะแสดงออกก่อนก็ได้ไม่ได้เหนี่ยมอายอะไรอะ่ะคือเป็นลักษณะของผู้หญิงที่เราใจท่านผู้ชมแน่นอนนะมองมุมกลับได้เลยและไพ่สองใบเนี้ยสื่อถึงท่านผู้ชมอะ อยากครอบครองเขาอยากที่จะผูกมัดเขาไว้อะแต่อีกมุมหนึ่งก็กลัวว่าจะสมหวังหรือเปล่านะเห็นไหมกังวลและคิดมากอยู่เนี้ยนะคะโอเคเรามาดูให้สรุปอีกครั้งนะสรุปความสัมพันธ์นะคะว่าตกลงแล้วอะที่อาจารย์บรรยายมาเนี่ยตกลงลว่าจะสมหวังกับคนคนนี้ไหมล่ะอืที่เขาเหมือนว่าจะนัดพบเจอเราเนี่ยเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยจะสมหวังไหม ก็เหมือนเขาจะต้องนัดเจอต่างคนจะต่างจะต้องเจอกันก่อนแล้วเจอกันแล้วประทับใจไหมอืมเจอกันแล้วประทับใจมะความสัมพันธ์เป็นยังไงเจอไปแล้วประทับใจไหมเดือดซันขึ้นมาเลยค่ะอืมอ่ะไพ่ดีนะคะเห็นไหมคะน่าจะประทับใจนะเป็นไพ่ควีนขึ้นมาเนี่ยควีนเหรียญว้าวโรแมนติกมากเลยถ้าเป็นอยู่ต่างจังหวัดเนาะ เห็นไหมคะเป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าเออ่วัวเทียมเกวียนอืนะคะเนี่ยกองฟางแล้วผู้หญิงนั่งอยู่บนกองฟางผู้ชายก็ควบควบเกวียนนะคะซึ่งมีโ,โคอยู่สองตัวเห็นไหมวิย่ยดูโรแเนจิกมากเลยเออมีโอกาสสมหวังนี่นาะอือขออีกสักสองใบนี่หนึ่งถ้วยขึ้นมาเลยคะ่ะ โอ้มีได้ไปงานปาร์ตี้ด้วยเขาอ,อีกใบหนึ่งนะคะว้าวเห็นไหมคะดีมากอ่ะโอเคอาจารย์แปลอย่างนี้ก็แล้วกันสรุปแล้วชุดนี้สมหวังค่ะหนึ่งเดือนสันคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ที่มีความสุขเห็นไหมคะผู้หญิงกับผู้ชายกำลังนัด,นดเจอกันเนี่ยเหมือนเหมือนเราดูในหนังที่มันสโลโมชั่นที่ฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายกําลังวิ่งเข้าหากันยังไงอย่างนั้นเลย เออวิอาจารย์แปลเวอร์กันไปเปล่าเนี่ยอาจารย์ก็แปลจากหน้าไพา่ท่านผู้ชมว่าไพ่มันออกอาการโมเมนต์แบบนั้นจริงๆเห็นไหมคะนี่เนี่ยนั่งอยู่บนเอกวียนนะสองคนชายหญิงเนี่ยไม่ใช่ทองกวาวกับไอ้เขานะเนี่ยอันนี้ราชินีเลยเห็นไหมเขาให้เกียรติเรานี่อาจจะไปถึงมั่นหมายแต่งงานได้ ต่อไปจะคบกันและได้พัฒนานะคะไพ่หนึ่งถ้วยได้ไปงานปาร์ตี้เต้นรําด้วยกันเลยนะคะเห็นไหมได้ไปดื่มด้วยกันอืมโอเคได้ไปงานปาร์ตี้และนัดเจอกันนะออกเดทกันแน่นอนสําหรับคนที่เลือกชุดนี้โอเคมากนะอุ้ยอ่านไพ่สนุกมากเลยชุดนี้โอเคค่ะเรามาดูใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างราศีอะไร ทอรัสอลิสซ์สกอริโอะควิอเลิสอืมราศีนะคะก็มีพุธศพเนาะมีราศีเมษนะคะราศีพิจิกแล้วก็ราศีกุมค่ะท่านผู้ชมไปนี้ อาจารย์เก็บไม่หมดโทษทีโอเคต่อไปชุดที่3แล้วนะคะอุโทษทีค่ะอาจารย์ลืมลืมนี่อาจารย์แก่แล้วคีดหลงคีดลืมลืมสรุปไพ่จากโรแมนส์อังเจลโทษทีนะคะขอสรุปสรุปจากโรแมนส์อังเจรพะเมื่อกี้เราอ่านแบบอุ๊ยประทับใจไงอาจารย์ก็เลยลืมไปโอเคเรามาดูนางฟ้าไพ่นางฟ้าตอบว่ายังไงนะคะ ไปนางฟ้าตอบว่าอะไรเนี่ย religious factor อ่า wedding อ่า hard to hard conversation อืมไพ่ดีนะคะโอเคอ่าอาจารย์แปลงงี้ก็แล้วกันโอเคค่ะโอเคมากเลยละเห็นไหมก็มี wedding สมหวังไหมละ่ะว้าวทำไมเหมือนอืม,อมดูสิคะ อ่ามันสอดคล้องกันมากเลยอ่ะวิอะไรอ่ะอะไรจะตรงขนาดนั้นอ่ะแปลงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเรื่องต่างชนชั้นต่างศาสนานะคะ l e l i g i s u s factor w e i t i n g นะคะก็แปลว่าท่านผู้ชมสามารถที่ก้าวข้ามปัญหาได้เนาะการการที่จะต้องแบบอ่าใช้ใจคุยกันก็ได้นะฮะอ่าเรียนรู้นะคะคุยกัน คุยภาษาใจกันนะคะว่าต่างรู้สึกยังไงต่อกันนะคะต้องคุยต้องบอกความในใจนะคะจากน้าภัยแล้วเรียนรู้เห็นไหมคะ for giving and learning เห็นไหมคะว่าต้องเรียนรู้ต้องให้อภัยในอดีตที่ใครก็ตามที่ที่เคยผิดหวังมาก่อนก็ได้ที่มีปัญหามาก่อนต้องเรียนรู้กันแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วเริ่มต้นกันได้ แล้วก็ต่อไปก็จะประสบความสำเร็จในความรักได้อาจารย์ถือว่าชุดนี้พัฒนานะคะได้ครบอืมคนนี้ได้ครบแน่นอนกองนี้ฟันธงเลยโอเคเรามาต่อโดยชุดที่สามค่ะชุดที่สามว่ายังไงเอ่ยอาจารย์เป็นตัวแทนสับไพ่ให้คนที่เลือกชุดที่สามค่ะ เค okay. เรามาดูคนคนนั้นก่อนนะคนคนนั้นของท่านผู้ชมว่าเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรอืมในไพ่สิบเหรียญค่ะ princess of cup king ไม้เท้าพระราชาไม้ก้าวถ้วยค่ะ king of cup s ราชาถ้วย หกดาบค่ะอาจารย์ขอดูหลังไพ่นยนะหกดาบก็แปลได้หลายประเด็นอ่าดีแอมเพลสค่ะถือว่าสุดยอดแล้วค่ะเอ่อสำหรับนะคะท่านผู้ชมที่เลือกชุดที่สามเนี่ยไพย่เขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงอยู่นะคะอาจารย์มองว่าไพ่สิบเหรียญเนี่ยแล้วมีแอมเพสด้วยเนี่ยอาจารย์มองนะว่าคนคนนี้จะให้ความสำคัญกับ ครอบครัวกับแฟม i ี่มากไม่ว่าจะเป็นเถ้าเขาแต่งงานแล้วเขาก็จะให้ความสำคัญกับคู่ของเขากับครอบครัวของเขาหรือให้ความสำคัญกับพ่อแม่ของเขาอะไรประมาณนี้เพราะ,ะนั้นถ้าเราจะรักคนคนนี้ชอบพอคนคนนี้เนาะเราต้องเข้าไปถึงครอบครัวพ่อแม่เขาญาติพี่น้องเขาด้วยเนี่ย,พยไพ่ใบนี้นะคะเราต้องเข้ากับคนในครอบครัวเขาให้ได้นะ อาจารย์มองนะคนคนนี้เขาเขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะเขาเป็นคนที่แบบราชาไมา้เป็นคนเก่งการเก่งงานมีความสามาสามารถมากๆแต่เขาก็เป็นคนเฟนลี่เฟลลี่นะก้าวถ้วยกับ Prince of Cup นะคะเขาเป็นคนเฟนลี่เหมือนกันเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนจิตใจดีมีความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามความรู้สึกเขาอาจารย์มองเขาก็มีความรู้สึกพึงพอใจท่านผู้ชมเหมือนกันนะ ไพ่プリンเซ s ออฟคัคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากที่จะ,ะคุยอยากเจอกันกับท่านผู้ชมเหมือนกันนะคะไพ่ราชาถ้วยแปลว่ามีโอกาสที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เขาให้โอกาสแน่นอนเขาให้โอกาสตัวเขาเองให้โอกาสท่านผู้ชมด้วยนะคะไพ่หกดาบอาจจะแปลว่าถ้าเขาอยู่ทางกายแปลว่าการเดินทางนะคะเพราะกําลังพายเรือ มีโอกาสเดินทางมาเจอการมีโอกาสเรียนรู้กันนะคะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพึงพอใจท่านผู้ชมอยู่เหมือนกันนะคะแล้วไพ่เอ็มเพรสก็แปลว่าเขาให้เกียรติเขาให้เกียรติคนรักหรือมีโอกาสที่ท่านผู้ชมกับเขาจะได้เจอกันและมีโอกาสเริ่มต้นพัฒนาระดับยกระดับความสัมพันธ์ให้มันแบบมากขึ้นได้ด้วยนะ,ค,ะคือเขาอยากเรียนรู้แหละแบบนี้นะคะ อ่านะคะคืออาจารย์มองประเด็นนี้นะคะแต่อีกกรณีหนึ่งขอพูดอีกกรณีหนึ่งไว้ด้วยนะคะเพราะเป็นดวงภาพรวมเนาะถ้ากรณีที่เขาโสดอาจารย์จะพูดแบบนั้นแต่อีกกรณีหนึ่งคนคนนี้นะอาจจะไม่โสดอยู่ก็ได้ด้วยนะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเจอเคสเคสประมาณชอยที่สองของอาจารย์คำว่าสิบเหรียญนี่อาจจะแปลว่าเขามีพันธะอยู่ เขามีคนของเขาอยู่เก้าถ้วยจะกลายเป็นรักซ้อนนะจ๊ะกลายเป็นรักซ้อนและไม่ใช่เฉพาะซ้อนมันไม่ใช่สามเศร้าอ,อาจจะสี่เศร้าก็ได้ถ้ามองแล้วเขาอาจจะยังไม่ขาดกับพันธะเดิมหรือแม้กระทั่งตัวท่านผู้ชมเองก็อาจจะไม่ขาดก็ได้นะฮะอาจารย์มองมันเหมือนลักษณะของความรักซ้อนเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น เหมือนกับอาจจะมองว่าเขาเองก็ไม่มีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะคะไพ่หกดาบเขาอยากเดินออกมาจากปัญหาตรงจุดนั้นเขาอยากเจอใครบางคนที่ที่รักเขารักเขาจริงให้โอกาสเขาเข้าถึงสภาวะจิตใจของเขาอ่อ,อนโยนต่อเขาดูแลเขาอะนะไพ่ใบนี้ยเออนะคะ เพราะฉะนั้นมันก็แปลแบบนั้นก็ได้ด้วยนะคะบางคนก็เจอแบบนั้นอยู่แต่ยังไงซะาอาจารย์ก็มองว่าคนคนนี้ของท่านผู้ชมก็ให้โอกาสท่านผู้ชมที่เลือกกล่องนี้นะโอเคเรามาดูทษทีค่ะเรามาดูใจของท่านผู้ชมบ้างนะใจของท่านผู้ชมที่เลือกกล่องเนี้ยเป็นยังไงใจของท่านผู้ชมเป็นยังไงเหรอ เป็นไพ่สองเหรียญเป็นไพ่สองไม้เท้า princess of pentacle แปดาบ,ดาบราชินีดาบค่ะ tower อ,อาจารย์ขอขยาย tower นิดนึง อ่าไพ่ดีค่ะหนึ่งดาบสวยสดเลยค่ะพไพ่ใบนี้นะดูสิปลายดาบมีมงกุฎที่สวยงามสวมอยู่ที่ปลายดาบเออถือว่าดีนะคะโอเคอาจารย์จะแปลงนี้นะสองเหรียญนี้ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเจอปัญหาความรักที่เออมันไม่มั่นคงอยู่ก็ได้เหมือนท่านผู้ชมพยายามจะประคับประคองให้มันไปต่อเหมือนกันนะแต่แล้วเหมือน เหมือนมันไปต่อยากท่านผู้ชมเจอปัญหามามากเลยเห็นไหมคะด้านหลังเป็นลักษณะของเรือเหมือนจากโครงเคงเพราะว่าขึ้นขึ้นที่มันยกตัวสูงขึ้นอืมนะคะความปั่นป่วนของท้องทะเลก็เหมือนความปั่นป่วนในเรื่องของความรักที่ท่านผู้ชมเจอเจออยู่นี่แหละกําลังแก้ปัญหาอยู่นี่แหละกําลังเฮ้ยเราจะประคับประคองเขาเขาไปต่อหรือเปล่านะ ท่านผู้ชมบางท่านก็จะเป็นในลักษณะนี้หรือท่านผู้ชมกําลังคุยกับคนคนนี้อยู่แต่ท่านผู้ชมก็มีคนคนเก่าที่ทําให้ท่านผู้ชมเจ็บปวดแปดดาบเขาทําให้ท่านผู้ชมเจ็บปวดพอคนคนนี้ได้เข้ามาเห็นไหม p r i n c e คือการเริ่มต้น นะฮะถ้าท่านผู้ชายก็แปลว่าผู้หญิงคนนี้ได้เข้ามาถ้าผู้หญิงก็แปลว่าผู้ชายคนนี้ได้เข้ามาเห็นไหมคะสองไม้กําลังเหมือนศึกษาหมายเลขสองศึกษาดูใจกันอยู่คุยกันอยู่นะคะอ่าคุยกันอยู่ท่านผู้ชมรู้สึกว่าคนนี้เข้ามาเติมเต็มมาทําให้ท่านผู้ชมมีความรู้สึกแบบมันผ่อนคลายอะมันรีแลกซ์มากๆเลยอะจากที่แบบเราเจอปัญหามากๆมา,มา,มา,มาใช่ไหมคะชวา มันเหมือนลักษณะของการผ่านปัญหาที่มันเจ็บปวดรวดร้าวมากเลยนะทาวเวอร์เหมือนเจอปัญหาที่แบบถูกกดดันนะถูกคนรักเก่าทำร้ายจิตใจแต่ท่านผู้ชมกำลังที่จะพยายามเข้มแข็งนะฮะราชินีดาพยายามที่จะต้องเอาชนะ ในชีวิตที่เป็นปัญหาอยู่เราจะต้องอยู่รอดเราจะต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาได้ท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมเป็นคนดีสิ่งดีๆจะต้องเข้ามานะคะก็คือ princess of penelope ah ไหม้าชุดนี้ดีสวยงามนะมันแปลว่าความดีสิ่งที่เราสะสมมาเนี่ยต้องตอบแทนนะฮะจะต้องมีพลังงานดีๆเห็นไหมคะเห็นพระอาทิตย์กำลังเหมือนกับ พระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณกำลังโผพ้นขอบฟ้ามาแล้วมันคือแสงสว่างคือโอกาสดีๆกำลังมีให้กับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ได้เลือกว่าท่านผู้ชมจะเช่า์จบกับสิ่งเกา่เกาๆไปเลยนะเมื่อสิ่งเกา่เกาๆมันเจ็บปวดเหลือเกินะแต่ชัดเจนก็ไม่ชัดเจนแล้วให้โอกาสเขาแล้วนะแต่เขาไม่รับโอกาสนั้นสักทีแล้วอยู่ๆมีคนใหม่เข้ามานะท่านผู้ชมตอนแรกลังเลแต่ตอนนี้อยากจบ อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากให้โอกาสกับตัวเองอันนี้ก็อาจารย์มองก็เป็นสิ่งดีเหมือนกันนะแบบนี้นะแล้วคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยมาเติมเต็มให้ท่านผู้ชมมากอะ่ะเหมือนพระอาทิตย์กำลังขึ้นคือแสงสว่างและโอกาสเหมือนนำทางให้เราแบบอู้เห็นโอกาสดีๆเห็นชีวิตที่จะแบบสักเซสไปข้างหน้านาะคะอาจารย์มองประมาณนี้นะสำหรับท่านผู้ชมนะเออประมาณนี้แล้วเรามาดูไพ่สรุปอีกครั้งหนึ่ง สรุปแล้วท่านผู้ชมกับคนคนนี้จะได้คบกันไหมอืมเรามาดูบทสรุปนะคะได้ครบไหมคะสองถ้วยค่ะท่านผู้ชมโอ้ดูสิคุณผู้ชายคนเนี้ยเห็นไหมเขาลังกำลังทำอะไรอุ้มผู้หญิงคนนี้เลยอะ่ะ อ่าปักคองขึ้นมาเลยอ่าไพ่ถัดไปมีไพ่ขยายแฮงแมนนะคะมีไพ่ขยายด้วยแฮงแมนมีไพ่ขยายด้วยสามถ้วยนะเดี๋ยวอาจารย์แปลฟังนะคะแต่อย่างน้อยเราก็เห็นไพ่สองถ้วยขึ้นมาแหละมีไพ่เดอะเมจิเชียนมีไพ่เจ็ดไม้เท้าขออีกใบนะมีไพ่แปดไม้เท้าค่ะโอเคไพ่ดีค่ะอาจารย์ ไปอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะหนึ่งแฮงแมนน่ะมันคือปัญหาที่ผ่านมาปัญหาสิ่งเ,เก่าๆที่อาจารย์แปลไป,ไ,ปไม่ว่าจะตัวเขาก็อาจจะเคยอา่าเขาเรียกทุกทรมานกับความรักอาจจะสามเศร้ามาหรือท่านผู้ชมบางท่านที่อาจารย์แปลไปก็อยู่ในกรณีแบบคืนไม่เข้าใครไม่ออกชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาว่าคนของตัวเองที่ตัวเองทุ่มเทไปกับ กับไม่มีความชัดเจนให้แล้วอยู่ๆหมายเลขหนึ่งเดอะเบเชียคนนี้เข้ามาสามถ้วยมีความสุขดูสิเขาเอาอกเอาใจซะขนาดนี้เหมือนใจเราจะละลายแล้วอะ่ะนะคะเราละลายแล้วนะเนี่ยสรุปแล้วเรากับเขาแหละละลายละลายเขาหากันนะคะเออจริงๆเนีอาจารย์แปลตามหน้าให้นะนี่ <laughs> ก็สรุปแล้วได้ครบอ่ะนะคะนะคะเจ็ดไม้เท้าพร้อมที่จะ เขาเรียกว่าเดินหน้ากับชีวิต8เดตมเท้าเห็นไหมคะการต่อยอดการเติบโตของไม้เท้าที่ต่อยอดกันไปในท้องฟ้าขึ้นไปอ่ะมันคือความเจริญเติบโตเนาะมันแปลความสุขความสําเร็จที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรักของท่านผู้ชมที่เลือกชุดที่3ค่ะโอเคอันนี้ถือว่าชัดเจนนะคะเรามาดูอีกครั้งว่าราศีไหนบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะ พอสักสี่ใบเนาะราศีไหนบ้างอพ u a r i ิสราศีกุมค่าแ a นเซอร์ Cancer. กรกฎค่ะ l e ี Leo. สิงค์ค่ะสกิทัสธนูค่ะโอเคเรามาดูไพ่สรุป ของนางฟ้าทวดทีค่ะรางฟ้าโรแมนส์อังเจนสรุปความสัมพันธ์ของท่านผู้ชมว่ายังไงโอเคว้า okay. ว wow. passion พ e r f e c t life relationship นี่อไพ่ออกมาสวยงามมากเลยนะคะ love you yourself first นะคะ Get to know is a c t e r ไพ่ออกมาดีนะคะอาจารย์มองว่าท่านผู้ชมสองคนเนาะท่านกับเขาอะมีพลังดึงดูดกันจริงๆเหมือนไพ่ใบนี้ที่อาจารย์บอกสองถ้วยใช่ไหมที่เมื่อแกเห็นไหมคล้ายกันไหมคะหัวใจจะละลายที่อาจารย์บอกนี่แหละนะมีความรู้สึกที่ดึงดูดซึ่งกันและกันนะ อะนะคะเหมือนเคยรู้จักกันมาแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะ,ะท่านผู้ชมกับเขาอะ you have n o is a c t e r before นะ,ะเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนพลังงานดึงดูดก็หากันนะคะ,ะก็จะต้องแบบถึงยังไงเขาก็ต้องบอกนะว่าความรักก็ต้องให้รักตัวเองก่อนนะแล้วเมื่อเราเห็นว่าการดูแลตัวเองได้หรือเห็นคุณค่าของตัวเองมันจะทำให้เรามีสเสน่ห์ เป็นที่ประทับใจของคนคนนั้นด้วยนะคะท่านผู้ชมคะนะแล้วก็พไพ่ใบนี้อาจจะมองว่าเอ่อเขาเรียกว่าเหมือนต้องเขาเรียกว่าต้องเปิดความในใจก็ได้เรียนรู้ถึงก้นบึ้งของหัวใจความรู้สึกอะไรเนี่ยอ่านะฮะมันต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเปิดใจคุูิกันอาจารย์มองนะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะในที่สุดแล้วความสัมพันธ์ท่านผู้ชมก็จะ แบบพัฒนาแบบมีความสุขเพราะเราได้ให้โอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะก็ถือว่าได้ครบได้ครบแน่นอนค่ะชุดที่3นะคะก็เป็นไพ่ที่ออกมาสวยสดงดงามนะคะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้นะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,ะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ subscribe ติดตามอาจารย์ด้วยนะคะขอกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ